ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 แบบนี้อยากจะทราบว่าทางคณะกรรมการนโยบายได้มีการวางทิศทางการทำงานของไทยพีบีเอสยังไงบ้างคะเราคงไม่สามารถที่จะแก้ไขวิกฤตได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่ไทยพีบีเอสจะต้องทำก็คือว่าให้ความจริงที่น่าเชื่อถือกับประชาชนในปี2563ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะคะเชื่อว่าอาจจะเป็นปีที่หนักหน่วงสำหรับใครหลายคนค่ะเนื่องจากจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาสภาวะเศรษฐกิจปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่หรือแม้แต่เรื่องของปัญหาการเมืองที่ล้วนแล้วแต่จะถาโถมเข้ามาในช่วงนี้เพราะฉะนั้นค่ะข้อมูลข่าวสารก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับใครหลายคนเช่นกันค่ะบริษัทวิจัยทางการตลาดอย่างนิวเซนสำรวจพบว่าในช่วงที่โรคโควิด-19 เริ่มแพร่ระบาดคนไทยหันมาดูข่าวทางโทรทัศน์มากขึ้นและใช้เวลาติดตามข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์นานขึ้นกว่าเดิมนี่อาจจะสะท้อนให้เห็นว่าในยามวิกฤตสื่อเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้คนต้องการนะคะผลสำรวจนี้ตรงกับข้อมูลที่รายการเปิดบ้านไทย PBS เคยสอบถามคุณผู้ชมว่าปี2564อยากให้ไทย PBS เกาะติดสถานการณ์ใดบ้างซึ่งผู้ชมตอบตรงกันว่าอยากให้ไทย PBS นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวิกฤตโควิด-19 มากที่สุดเพราะมีผลกระทบต่อชีวิตหลายด้านค่ะรายการเปิดบ้านไทย PBS จึงได้ส่งความคิดเห็นของคุณผู้ชมไปยังรองศาสตราจารย์ดร.เจิมศักดิ์ปิ่นทองประธานกรรมการนโยบายไทย PBS คนใหม่เพื่อหาคำตอบให้กับคุณผู้ชมว่าไทย PBS จะทำหน้าที่อย่างไรเพื่อช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ค่ะอย่างในช่วงนี้นะครับประเทศไทยของเราก็ประสบกับปัญหาโรคระบาดโควิด-19 นะครับก็ทำให้ผู้คนตกงานกันเป็นจำนวนมากในฐานะที่ไทย PBS เป็นสื่อสาธารณะจะทำอย่างไรครับที่จะให้สังคมเราผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดทำให้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจส่งผลกระทบในด้านอารมณ์สังคมและจิตใจกับผู้คนในสังคมเป็นจำนวนมากสื่อไทย PBSจะช่วยให้สังคมดำรงอยู่และผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันอย่างไรครับตอนนี้ประเทศไทยเราเจอสถานการณ์โควิดนะคะการสื่อสารการใช้สื่อก็เป็นสิ่งจำเป็นมากเลยค่ะช่วงนี้ค่ะคณะกรรมการนโยบายเองมีแนวนโยบายหรือว่ามีแนวทางที่ทางยังไงคะที่จะทำให้สื่อสาธารณะได้เข้าถึงประชาชนแล้วก็ประชาชนจะเข้าถึงสื่อไทย PBS หรือว่าสื่อสาธารณะได้อย่างไรอะคะจากคำถามค่ะที่คุณผู้ชมส่งมาถึงไทย PBS ค่ะในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด-19 แบบนี้อยากจะทราบว่าทางคณะกรรมการนโยบายได้มีการวางทิศทางการทำงานของไทย PBS ยังไงบ้างคะคือโควิด-19 เนี่ยมันส่งผลหนักหนาสาหัสมากไม่ใช่ส่งผลแต่เรื่องของสุขภาพเท่านั้นแต่มันส่งผลในเรื่องเศรษฐกิจที่หนักหนาก็จะมีปัญหาสังคมที่ตามมาประเทศไทยปัจจุบันนี้มีปัญหาการเมืองเรื่องความแตกแยกอยู่แล้วมันจะคล้ายๆกับปี1930ก็คือประมาณปี2473เราเกิดเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกเที่ยวนี้เศรษฐกิจก็จะตกต่ำทั่วโลกเพราะว่าโควิดเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นแต่เฉพาะประเทศไทยผมคิดว่าไทย PBS เนี่ยจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนเป็นที่พึ่งส่วนหนึ่งเราคงไม่สามารถที่จะแก้ไขวิกฤตได้ทั้งหมดแต่สิ่งที่ไทย PBS จะต้องทำก็คือว่าให้ความจริงที่น่าเชื่อถือกับประชาชนเพื่ออะไรเพื่อให้เขาสามารถจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของวิกฤตที่มันเกิดขึ้นขณะเดียวกันไทย PBS จะต้องให้ทางเลือกข่าวสารข้อมูลว่าแล้วมันมีคนดีที่เขาต่อสู้เขาทำดีกันที่ไหนบ้างจะได้หยิบเอาความดีอันนั้นเผยแพร่แล้วก็ทำให้คนทั้งหลายได้เห็นทางเลือกแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงตัวเองอย่างไรอีกส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าคนคงจะรู้สึกเครียดไทยพีบีเอสอาจจะต้องเริ่มคิดว่าจะทำไงให้คนหายเครียดอาจจะมีบางส่วนที่ให้ความบันเทิงแบบมีสาระเพื่อให้เขานั้นน่ะ
ได้ผ่อนคลายบ้างอันนี้ก็อาจจะต้องคิดอยู่เหมือนกันนะครับผมคิดว่าบุคคลที่น่าเป็นห่วงที่สุดในกลุ่มคนในประเทศไทยก็คือคนในสลัมคุณอย่าลืมว่าแรงงานต่างชาติที่เราพูดกันว่าติดกันในที่สมุทรสาครค่ะคนไทยที่อยู่ในสลัมเนี่ยแออัดไม่แพ้กันถ้าเกิดเหตุเนี่ยมันจะลุกลามใหญ่โตนอกจากสลัมแล้วคนในคุกก็น่าเป็นห่วงนอกจากคนในคุกแล้วมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่คนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนที่หนีไม่ได้ที่จะต้องสัมผัสกับผู้คนเพราะฉะนั้นกลุ่มคนพวกนี้เป็นกลุ่มคนที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษไทย PBS ก็น่าจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นองค์หน่วยงานหลักทั้งหลายของบ้านเมืองที่จะต้องหันกลับมาเพื่อให้มีความเอื้ออาทรต่อคนตัวเล็กตัวน้อยนะครับอันนั้นก็จะเป็นหน้าที่จะเป็นหน้าที่รายการ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS นะคะอาจจะเป็นรายการที่แตกต่างจากช่วงข่าวอื่นสักเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่าจะมีการเชิญนักข่าวเชิญบรรณาธิการมานั่งพูดคุยกันถึงการทำงานเบื้องหลังนะคะว่ามีการทำงานยังไงเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่หลากหลายส่งตรงถึงคุณผู้ชมค่ะแฟนข่าวหลายคนรับชมแล้วให้ความเห็นว่าเป็นรายการที่ทำให้เห็นมุมมองของคนข่าวที่ต้องศึกษาประเด็นข่าวอย่างลึกซึ้งก่อนนำเสนอหรือความคิดเห็นอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าชอบบรรยากาศการพูดคุยในรายการดูแล้วรู้สึกเหมือนได้นั่งอยู่ในกองบรรณาธิการข่าวเลยค่ะแต่ปัญหาที่รัฐบาลพยายามแก้ก็คือเรื่องการเยียวยาปัญหาเฉพาะหน้านะคะทุกๆวันศุกร์แบบนี้นะคะทีมงานรายการ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ก็จะทำการถ่ายทำรายการเพื่อเตรียมออกอากาศในวันอาทิตย์ค่ะคุณก่อเขตคะทำไมรายการ Newsroom ห้องข่าวไทย PBS ถึงชวนนักข่าวชวนบรรณาธิการมานั่งพูดคุยกันคะในแต่ละวันเนี่ยการทำงานของสำนักข่าวเราประชุมกันมาละ3ครั้งนะครับไม่นับการคุยกันรายละเอียดในบางประเด็นกับผู้สื่อข่าวหรือก็บรรณาธิการข่าวโดยตรงอีกพูดง่ายๆก็คือว่าเราประชุมกันแทบจะทั้งวันเลยทีเดียวและผมก็พบว่าสิ่งที่ผู้สื่อข่าวหรือบรรณาธิการข่าวคุยกับผมในเรื่องข่าวนั้นๆเนี่ยมันมีรายละเอียดมันมีความน่าสนใจที่มันไม่ได้อยู่ในข่าวที่เขานำเสนอครับหลายอย่างที่มันเป็นมุมมองของผู้สื่อข่าวนั้นอ่ะมันน่าสนใจผมก็อยากให้ท่านผู้ชมที่ติดตามข่าวของไทย PBS น่ะได้รับฟังอย่างที่ผมเคยได้รับนะครับก็เลยคิดว่าอันนี้แหละน่าจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมเขาถึงคิดทำข่าวนั้นมีอีกหนึ่งความคิดเห็นนะคะคุณก่อเขตคุณผู้ชมส่งคลิปวิดีโอเข้ามานะคะเป็นการให้กำลังใจแล้วก็แนะนำรายการด้วยค่ะชื่นชมที่รูปแบบรายการออกแบบกันเป็นการพูดคุยของคนทำงานข่าวโดยคุณก่อเขตเองก็เป็นผู้บริหารงานข่าวแล้วก็คนที่มาคุยก็เป็นทีมงานไม่ว่าจะเป็นบก.หรือผู้สื่อข่าวมันเป็นงานสื่อสาธารณะที่สะท้อนให้เห็นว่าศักยภาพในงานข่าวนั้นไม่อยู่ในทุกจุดของการทำงานของทีมงานเรานะคะแต่ก็มีข้อสังเกตเพิ่มเติมแล้วก็อยากจะฝากให้ทีมงานได้ไปลองพิจารณานะคะเดนอยากให้รายการนี้เป็นรายการที่เหมือนกับคนทำงานข่าวเนี่ยมาถอดรหัสการข่าวนั้นๆให้ผู้ชมได้รับทราบแต่สิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยต้องพูดในฐานะคนทำงานข่าวบทประเด็นนั้นๆที่เรื่องราวต่างๆมันผ่านมาจากแหล่งข่าวไม่ใช่ตัวคนพูดกลายเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนั้นๆซึ่งอันนี้มันจะทำให้เราไปซ้อนทับกับตัวบทบาทอื่นทั้งที่ตัวบทบาทที่เราเป็นนั้นเนี่ยผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองเขาไม่ใช่อยู่ในพื้นที่นี้เลยถ้าทำแบบนี้เนี่ยไทย PBS จะเป็นเรียกคิดว่าเป็นสถานีโทรทัศน์สถานีแรกๆเลยนะที่มาทำงานแบบถอดรหัสกระบวนการทำงานแต่ก็ไม่ได้ละเลยประเด็นละเรื่องราวนั้นๆให้ผู้ชมได้เห็นกระจ่างชัดในเรื่องราวนั้นๆด้วยขอบคุณท่านผู้ชมที่ชื่นชมแล้วก็ให้ข้อสนแนะที่มีคุณค่าก็น้อมรับครับแล้วก็จะนำเอาไปใช้เพราะว่าการนำเสนอข้อมูลจากบรรณาธิการข่าวและนักข่าวที่ออกมาเนี่ยบางครั้งมันก็จะเป็นสิ่งที่พวกเขาตกผลึกแล้วก็คือว่าผ่านการทำข่าวมาเจอกับอะไรระหว่างทางนั้นน่ะยังไม่ค่อยได้เล่าสักเท่าไหร่แต่ข้อเสนอที่มีค่ากับ Newsroom แล้วก็สำนักข่าวไทย PBS อย่างยิ่งก็คือการนำกระบวนการการทำข่าวของนักข่าวหรือทีมบก.ข่าวแน่นอนครับการนำเสนอข่าวเนี่ยใส่ความรู้สึกไปไม่ได้แต
แต่ความรู้สึกอย่างที่มาเล่าให้ฟังตามภาษาปุถุชนผู้สื่อข่าวก็เป็นปุถุชนธรรมดานะครับก็มีความรู้สึกได้แต่มันจะไม่ถูกใส่ไปในข่าวนี่เป็นการตอกย้ำว่าผู้สื่อข่าวหรือบรรณาธิการข่าวที่มาคุยกันในนิวส์รูมนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นอีกมุมมองและอีกรสชาติหนึ่งไม่เหมือนกับที่ดูข่าวในภาคต่างๆของไทย PBS ครับในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะไทย PBS เองก็ได้มีการปรับผังรายการใหม่หลายรายการเลยค่ะเพื่อที่จะให้เนื้อหารายการนั้นหลากหลายมากยิ่งขึ้นและก็หนึ่งในรายการค่ะที่มีคุณผู้ชมให้ความสนใจและก็ส่งความคิดเห็นกันเข้ามามากเลยนะคะนั่นก็คือรายการอ่านปากกับหมอหม่องค่ะบรรยากาศที่เขียวชอุ่มของป่าและก็เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือว่าสัตว์น้อยใหญ่ที่นำมาเสนอผ่านรายการอ่านป่ากับหมอมองทำให้ผู้ชมบอกว่าได้รู้จักและเข้าใจธรรมชาติมากขึ้นนะคะและดิฉันมีโอกาสได้พูดคุยกับแฟนรายการ2ท่านที่ชื่นชอบการเดินป่าและได้ติดตามความรู้จากรายการไปรับฟังความคิดเห็นของคุณอนุชิตและคุณวิลาวันจากจังหวัดชลบุรีกันค่ะคุณอนุชิตและคุณวิลาวันคะพอได้ดูรายการอ่านป่ากับหมอมองแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคะผมดูแล้วผมรู้สึกว่าหมอหม่องอธิบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้ดีมากมันเติมเต็มในความรักธรรมชาติของเราด้วยนะด้วยความข้อมูลที่บางอย่างเราไม่รู้มาก่อนในสังคมอ่ะคนตระหนักถึงธรรมชาติหรือว่าสิ่งแวดล้อมน้อยมากเลยคือเขามองว่าเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวแต่เราเริ่มรู้สึกว่าแบบมันแทบจะเป็นช่วงยุคสุดท้ายแล้วอะที่เราจะรักษาเขาเอาไว้ได้อยากให้มีรายการแบบนี้เพื่อกระตุ้นหรือว่าให้คนแบบได้รู้ให้ตระหนักถึงว่าตอนนี้ธรรมชาติเราแบบควรได้รับการดูแลแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะและรายการเปิดบ้านไทย PBS ก็ได้ส่งต่อความคิดเห็นของคุณผู้ชมไปถึงคุณหมอหม่องและทีมงานและได้ถามถึงแนวคิดของรายการนี้ด้วยนะคะคุณหมอคะทำไมคุณหมอถึงอยากจะพาคุณผู้ชมเข้าไปในป่าเพื่อไปเรียนรู้ธรรมชาติคะดีใจนะครับที่มีคนสนใจรายการนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะหาช่องทางมากเลยครับที่จะสื่อสารเรื่องราวของธรรมชาติให้กับผู้คนนะฮะผมเนี่ยอยากจะทำตัวเป็นทูตให้กับธรรมชาตินะครับอยากจะพูดแทนสัตว์ป่าพูดแทนพืชนะฮะอยากจะให้คนเนี่ยหันมาได้รู้จักกับเขานะครับว่าเขามีคุณค่าอย่างไรบ้างนะครับให้คนมารู้จักและเข้าใจนะฮะเขามากกว่าแค่ภาพสวยๆนะครับสถานที่ที่เราไปเช็คอินหรือว่าถ่ายเซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอยากจะให้รู้ไม่รู้จักเขาแต่เพียงผิวเผินแต่ว่ามาเข้าใจเขาให้ลึกซึ้งมากขึ้นครับเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าเขามีคุณค่าอย่างไรระบบนิเวศมันมีความซับซ้อนแล้วก็มันทำงานอย่างไรเนี่ยมาถึงจุดนั้นผมคิดว่าเราก็จะเห็นคุณค่าแล้วก็เกิดความรักสิ่งเหล่านี้นะครับมากขึ้นดิฉันและทีมงานทุกๆคนดีใจมากเลยนะคะที่คุณผู้ชมส่งความคิดเห็นกันเข้ามาแล้วก็อยากจะให้ส่งความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์เลยนะคะสัญญาค่ะว่าจะนำทุกความคิดเห็นไปหาคำตอบกับทุกๆรายการของไทย PBS สำหรับวันนี้ลากันไปด้วยภาพเบื้องหลังของรายการอ่านป่ากับหมอหม่องค่ะที่ทีมงานทุกคนนะคะทำงานอย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าฝนฟ้าจะตกแต่ทุกคนก็ยังสู้ค่ะลากันไปด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะการทำงานกับธรรมชาติเนี่ยมันจะทำในฤดูฝนเนี่ยมันยากมากนะครับก็โดนพายุเข้ามาหลายลูกมากเลยนะครับก็ต้องออกไปเวลาก็มีอยู่แค่3เดือนบางทีต้องพาขึ้นไปไต่ต้นไม้เชือกนะฮะขึ้นไปเรือนยอดจะพาคนไปดูหลังคาของป่าอย่างเงี้ยแต่ฝนก็มาก็เสี่ยงนะฮะอันตรายเครื่องไม้เครื่องมือก็พังไปหลายอันนะฮะทั้งไมโครโฟนทั้งกล้องก็สงสารทีมอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าทุ่มเทกันเต็มที่ครับ